วัสดีครับผมชัยรัตน์แซ่งโง่ครับฉายาจ่ายจิกลิศครับอยู่ทีมจิกลิศเริ่มจากเมื่อก่อนก็เล่นมอไซค์มาพอโตมาเข้ามหาลัยก็ได้รถใหญ่พ่อแม่ซื้อให้ก็แต่งมาเรื่อยก็อยากแต่งก็แต่งผิดแต่งถูกมาเรื่อยก็จนมาทำถึงทุกวันนี้ก็ดูเอาในหนังสือบ้างในเน็ตบ้างในกลุ่มขับยาริสอะไรอย่างนี้ตอนเพิ่งได้รถมาแรกๆก็แต่งสวยใส่ล้อใส่เบรกวัดรอบเบาะก็พอมาถึงจุดหนึ่งก็เริ่มอยากเข้าสนามก็เริ่มใส่กล่องเริ่มทำเครื่องนิดหน่อยพอเล่นมาเรื่อยๆก็อยากเห็นเวลาที่มันดีขึ้นเรื่อยๆก็พัฒนามาเรื่อยๆทำเริ่มถอดอะไหล่ออกใส่สิ่งที่จำเป็นเพื่อน้ำหนักมันเบาทำไส้ข้างในเปลี่ยนลูกเปลี่ยนก้านเปลี่ยนแคมและเริ่มขยับมาเป็นสี่ลิ้นจนเห็นเวลาทุกวันนี้ครับส่วนอะไหล่ก็จะมีเบาะเคอร์คี้ตัวนึงพวงมาลัยก้านยกชุดนึงแล้วก็มีล้อเป็น T37 ข้างหน้าข้างหลังเป็นล้อ MP Skinny ล้อเดฟยาง MH ช่วงล่างก็จะเป็นโช๊คแก๊ปซิ่งยูนิเทนเครื่องยนต์ก็จะเป็นพวกลูกซิ่งก้านซิ่งเพื่อให้มันทนแล้วก็แคมซิ่งสปริงวาล์วรีเทนเนอร์ส่วนพวก4ลิ้นก็จะเป็นพวก4ลิ้น 4A 20วาล์วเกียร์คัต BRC เกียร์แล้วก็มาไล่เกียร์เอาตามสเต็ปเครื่องยนต์ของเราเพื่อที่ให้มันใน402เมตรให้มันทำเวลาให้มันดีที่สุดส่วนตอนนี้รถคันนี้วิ่งเวลาดีสุดอยู่ที่ 13.95 เป็นเครื่องเดิม 1NZ 1500ไม่ฉีดในตัดความพอใจของคันนี้อ่ะครับก็พอใจในระดับหนึ่งจากตอนแรกที่ทำเห็นเวลาขนาดนี้หวังไว้เวลาประมาณ13อยากเห็นก็ได้เห็นแล้วแต่พอเราเห็น13ปุ๊บเราก็อยากจะได้มากกว่านี้เราอยากเห็นเครื่อง 1MZ ที่โตต้าที่หลายคนบอกว่าทำไม่แรงเนี่ยเราจะทำให้ดูว่ามันจะแรงขนาดได้ขนาดไหนที่คุยไว้กับพี่เบียร์อ๋อช็อป69นี่ก็คืออยากเห็นยาริส 1500NAวิ่ง12ไม่ฉีดในตัดความหวังในอนาคตนะครับจะพยายามทำให้มันเห็น
จุดโดนใจของคันนี้ครับฟิลรถที่โดนใจก็พวกน่าจะเป็นเครื่องยนต์มากกว่าเพราะบอดี้ถ้าเอาเทียบกับ Honda มันเราบอดี้มันหนักกว่าอยู่แล้วแน่นอนแต่ฟิลรถของคันนี้ผมว่าเป็นที่รอบรถใช้รอบสูงต้องใช้รอบเยอะกำลังเครื่องเป็นแคมคู่ทวินแคมเสียงมันได้ใจแต่ละเกียร์ที่สับเข้าไปอะครับก็ฝากถึงชาว boxa racing.com นะครับก็ถ้าเจอที่สนามก็ฝากช่วยเชียร์คันนี้ด้วยนะครับก็เป็นหนึ่งในยาริสเหมือนกันที่ลงไปสู้ในสนามกับใน 1,500 เจอก็ทักทายกันได้นะครับไม่มีปัญหามีอะไรปรึกษาได้กับเพื่อนๆขอบคุณครับ